คือใบไม้สวยมากดูสีเหลืองนะคะนี่วู้ดูข้างบนว้าวสวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับมิวอีกแล้วนะคะวันนี้พาน้องหมาไปเดินเล่นเนาะก็จะพาเพื่อนๆเดินดูรอบๆหมู่บ้านด้วยนะคะเพราะว่าอากาศช่วงนี้นะคะมันเริ่มหนาวแล้วน้ำมูกก็เริ่มไหลนะคะเพราะว่าดูต้นไม้นะคะก็คือใบไม้ร่วงหมดแล้วนะคะนี่เห็นไหมคือเต็มไปด้วยเริ่มต้นไม้แบบเหมือนตายอ่ะเนาะแต่ที่จริงมันไม่ได้ตายนะเพราะว่าใบไม้มันเริ่มร่วงวันนี้จะพาเดินไปฝั่งทางนี้นะคะเป็นสุสานฝังศพของคนฟินแลนด์นะคะก็คือฝรั่งนั่นเองนะคะคือเคยถ่ายก่อนหน้านู้นก็คือไปฝั่งนู้นฝั่งถนนแล้วก็ท้ายหมู่บ้านฝั่งทางรถไฟแต่ฝั่งนี้ยังไม่เคยไปได้ถ่ายไงไม่ใช่หรอกหนาวเดินไปละแดดหนาวนะเนี่ยนี่แดดเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นสุสานบ้านเรานะคะบ้านเราอยู่ฝั่งนี้นู่นตรงนู้นบ้านแล้วก็เดินมานะคะมีถนนฝรั่งเดินไปแล้วฝรั่งผีเข้านะคะหนูชอบเรียกว่าผีเข้าเพราะว่าเหมือนงอนอะไรเงี้ยเขางอนอะไรไม่รู้อาทิตย์นึงแล้วไม่พูดไม่จาเลยนะนั่งเงียบอยู่คนเดียวได้อะไรกินอีกแล้วหมาตัวใหญ่มากดอริสเพศเมียนะคะพันแบล็กรัสเซียนรัสเซียนนี่นะคะเป็นสุสานเนาะจะมีต้นไม้ปลูกเป็นรั้วข้างในก็จะเป็นสุสานสุสานฝังศพแต่มิวยังไม่เคยเข้าไปนะคะเห็นไหมสูงมากอ่ะเขาปลูกเป็นไอ้นี้เนาะรั้วกั้นไม่รู้ว่าเขาเรียกต้นอะไรนะต้นแบบเนี้ยเหมือนคล้ายเหมือนก๊อปปี้เลยเนาะไอ้ต้นเขาอะเหมือนต้นไม้ปลอมอะแดดดีมากนะคะแต่หนาวนี่สุสานนี่ก็จะเป็นทางเข้าเห็นไหมฝั่งนู้นโล่งๆมากอะแต่ถ้าให้เดินมากลางคืนคนเดียวก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะฝังศพเขาป้ายอะไรนะเขาจะทำเป็นหินนะนั่นเนาะแล้วก็จะมีชื่อคนตายนะแล้วก็วันเดือนปีเกิดแล้วก็พ.ศ.เหมือนคนจีนหรือมั้งแถวๆบ้านเราเนาะเขาจะทำแบบหลุมฝังศพอะไรเงี้ยนี่ทางเข้าสุสานใหญ่มากอะจะอยู่รอบๆนะคะเดี๋ยวจะพาข้ามถนนเงียบมากเลยนะคะมัสกูเป็นหมู่บ้านแบบไม่ค่อยบ้านเขาไม่ค่อยติดกันนะเนาะนี่กำแพงเขาเป็นอะไรเนี่ยเป็นประตูเข้าหรือเปล่าถนนก็คล้ายๆบ้านเราแหละเนาะเนี่ยคอนกรีตซอยนี่หนาว
ูมาดูมันทำดูมันเล่นเล่นสนุกเลยนะหนักประมาณ55 กิโลนะเนี่ยน้องหมามันยักเลยมันยักเออหมามัดจุกเอาเอาเอาขนผมเริ่มยาวแล้วต้องตัดผมเหมือนเสือเลยเนาะเห็นไหมต้นไม้ร่วงหมดแล้วมีและสวยนะคะเหมือนภาพวาดเลยเนาะเนี่ยภาพวาดดูเป็นสีเหลืองสวยมากอะใบไม้อันนี้ก็เดินอ้อมมานะคะฝั่งนี้ก็จะเป็นทางรถไฟเนี่ยเห็นไหมใบไม้เริ่มตายแล้วเนาะนี่เหมือนมันแห้งแล้วมันก็ตายแล้วก็ร่วงไปนะคะใบไม้เนี่ยตรงนี้เห็ดเยอะเหมือนกันนะแต่เขาไม่ค่อยเก็บนะเพราะเหมือนน้องหมาเดินไปเดินมาเนาะแล้วก็เหยี่ยวอะไรเงี้ยนะคะเขาก็ไม่เก็บกันตรงนู้นก็เป็นร้านเคบับนะคะที่มิวชอบมาซื้อกินตรงนี้แหละเคยทำคลิปแล้วแหละอร่อยมากเคบับพิต้าเคบับนะคะนู่นคนตุรกีขายนะคะนู้นนะคะเป็นทางรถไฟเนาะแต่เป็นรถไฟที่แบบเขาทำงานนะคะพวกเขาเรียกอะไรอ่ะขนน้ำมันอ่ะส่วนมากอะแต่มึกรู้ว่าขนมันเยอะดูอันนี้เป็นหมาของเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนแฟนเขาฝากเลี้ยงดูไปทุกที่อะเดินเข้าไปหาของกินน้ำก็อ้อมดีมากอ้าวหาทางกลับไม่ได้เดี๋ยวมันก็ให้มิกะเดินไปมานี่เร็วเอางงงงอันนี้ก็จะเป็นต้นไม้ไปเร็วดูมันไม่ยอมไปนะคะเพื่อนๆโอ้ยดูดูมันไม่ยอมไปอ่ะไปเร็วบ้านเขาที่นี่ก็จะทำจากไม้นะคะซะส่วนใหญ่เนาะนู่นเมื่อกี้ลื่นล้มนะเจ็บตูดมากอะมัวแต่พาหมาเขาเรียกอะไรอะหมาเดินแล้วมันลื่นนะคะเจ็บตูดต้นไม้บ้านเรือนเขาเนาะจะมีลักษณะประมาณนี้แหละนี่อันนี้เหมือนเป็นบริษัทหรือเปล่าทำเปิดกิจการส่วนตัวนะคะมันเดินดมไปทั่วนี่ลักษณะบ้านเนาะที่นี่เขาก็เรียกบ้านหมดแหละเหมือนถ้าเป็นบ้านเช่าบางทีเขาซื้อเป็นของเขาแต่เขาก็ยังผ่อนธนาคารอยู่นะคะทุกเดือนอะไรเงี้ยเนาะไอ้ตรงที่หมิวอยู่ก็ผ่อนทุกเดือนนะคะยังไม่หมดเกือบหมดแล้วเป็นถังขยะเอาไว้หน้าบ้านเนาะก็จะมีถังขยะเอาไว้นะคะแล้วก็จะเป็นอันนั้นตู้ไปรษณีย์
นั่นคล้ายๆบ้านนอกเรานั่นดอริสหมามัดจุกเหมือนมันเริ่มเหนื่อยแล้วมันเริ่มแบบขี้เกียจเดินแล้วเนี่ยนี้นะคะไม่มีคนอยู่นะคะเนี่ยนี่หน้าเขาน่าจะเสียชีวิตหมดแล้วหรือเปล่าเนาะแล้วก็ทิ้งไว้ร้างนะคะเหมือนไม่มีคนญาติพี่น้องมาเนาะเขาก็ไว้แบบนี้แหละนี่อากาศช่วงนี้นะมันเริ่มหนาวแล้วนะคะเห็ดเหรอเดินมาเจอเห็ดได้ว่าอะไรเห็ดเนี่ยนี่นะมันน่าจะตายแล้วแหละเห็ดดูอากาศช่วงนี้นะมันเริ่มหนาวแล้วเนาะคนเขาก็ไม่ค่อยออกจากบ้านนะคะเขาก็จะอยู่ข้างในบ้านอะไรเงี้ยแต่ถ้าหน้าร้อนคนส่วนมากเขาจะออกมาวิ่งมาอะไรเงี้ยเยอะนี่บรรยากาศดีนะคะแต่หนาวดูต้นไม้นี่เหมือนมันกำลังเกิดใหม่เลยเนี่ยต้องรอปีหน้าดูฝรั่งไปดอริสทำอะไรจ๊ะก็โตเมื่อกี้บอกว่าโกโตเมื่อคิดว่าโกโตโฮมนะคะไม่ใช่จำสับผิดจริงๆอ่ะโกติแปลว่าบ้านนะคือตอนนี้ต้องลืมภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้วก็เริ่มจำคำศัพท์ภาษาฟินอะไรเงี้ยต้องจำใหม่หมดเลยนะคะสมองเออเร่อแล้วนี่เดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้นู่นฝั่งนี้เคยถ่ายให้ดูแล้วเดินวนมาอีกรอบค่ะคือต้นแอปเปิ้ลตายหมดแล้วตอนช่วงหน้าร้อนเนาะมิวได้มาถ่ายตอนนั้นอะไอคลิปอะไรนะที่บอกว่าเดินกับน้องหมานะคะแล้วก็ที่มิวเล่าเรื่องอดีตเคยกินเนื้อหมานั่นอะคือต้นแอปเปิ้ลผลดกมากเลยแถวนี้แต่ส่วนมากเขาไม่ค่อยกินนะเหมือนเขาปล่อยให้มันร่วงนะบ้านเรือนรอบๆก็จะมีลักษณะประมาณนี้แหละเงียบสงบดีนะคะฝรั่งตอนตอนตอนปูกระโดดเนี่ยบ้านเนี้ยแอปเปิ้ลเยอะแต่ตอนนี้เหลือแต่ซากแล้วใบไม้ต้นอะไรออกหมดแล้วนะคะนี่ต้องรอปีหน้าเนาะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นสี่แยกนะอันนี้ไปถนนใหญ่อันนั้นก็โกมาร์เก็ตเป็นร้านขายของนะโกมาร์เก็ตเนาะนี่อันนั้นจะเป็นห้องสมุดนะคะห้องสมุดข้างหลังนู้นจะเป็นเขาเรียกอะไรเหมือนร้านขายเบเกอรี่นะคะนู่นอันนี้ตรงนี้ป้ายรถเมล์อันนั้นก็ถนนใหญ่อันนี้ก็สามารถเดินไปได้นะคะแล้วฝั่งนี้ก็จะเดินกลับบ้านเราเนาะนี่เป็นสี่แยกฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นที่เราเดินมานะคะเป็นทางรถไฟฝั่งนู้นนี่จะเดินทางกลับบ้านอันนี้เขาเพิ่งทำใหม่นะคะเนี่ยทำถนนใหม่เนี่ยเทยางมาตอยเพิ่งทำนะเนี่ยแต่ฝั่งถนนเนี่ยเขาห้ามรถเข้ามาเนาะนอกจากคนที่แบบบ้านอยู่ข้างในเนี่ยส
ามารถขับรถมาข้างในนี้ได้นะคะแต่ไม่สามารถขับตรงไปนู่นได้เพราะว่ามันทางมันเล็กอ่ะมีเสาไฟนะคะหรือว่าเรียกเสาไฟฟ้าแล้วกันเนาะเนี่ยเป็นไม้หรือเปล่านะคะทุกคนเนี่ยมันจะมีนู่น1 2 3 4เรียงไปเรื่อยๆนะบ้านเราจะเป็นหินเนาะเป็นเสาปูนอ่ะเนาะแต่ฝั่งเนี้ยเป็นไม้นู่นข้างบนก็จะเป็นไฟนะคะท้องฟ้าสวยมากนี่แต่ละบ้านเขาก็จะมีถังขยะอยู่หน้าบ้านแล้วก็อันเนี้ยเป็นตู้ไปรษณีย์มีชื่อมีนามสกุลแล้วก็มีเบอร์ห้องนะคะแล้วฝั่งนั้นก็จะเป็นถังขยะสังเกตเนาะบ้านเมืองเขาสะอาดมากเลยเนาะไม่มีขยะเลยอะเนี่ยก็จะเป็นถังขยะแยกนะคะว่าอันไหนเป็นขยะเปียกขยะพวกกระดาษพวกอะไรเงี้ยนะก็แยกเป็นถังๆนะคะนี่อะไรอ่ะเพิ่งทำใหม่แน่นอนเพราะว่าเราเดินผ่านตรงเนี้ยไม่เห็นนะคะเพิ่งเห็นนะเนี่ยแมวเหมือนห้ามขับรถผ่านนี่นะคะเห็นไหมเสาเป็นไม้นะเนี่ยอายุการใช้งานนานแล้วนะคะจนขึ้นแบบเขาเรียกอะไรเนี่ยเป็นคล้ายเขาเรียกอะไรขึ้นราเนาะถึงแยกอีกแล้วนะคะนี่แยกฝั่งนี้ก็ไปถนนใหญ่วงเวียนมัสกุมันจะมีวงเวียนรอบๆอยู่ฝั่งนู้นนะคะแล้วก็ตรงไปก็คือเป็นบ้านของเรานะคะแล้วฝั่งนี้ก็ไปทางสุสานนะที่มิวพาเดินไปแล้วเนาะตอนแรกมิวเดินไปนู่นสุสานแล้วก็วนไปรอบๆไปทางซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะฝั่งนี้นะคะแล้วก็วนมานี่อีกนี่คือเราจะเดินไปตรงนี้ก็ได้นะคะกลับบ้านเนาะสามารถไปได้บ้านที่มิวอยู่ก็จะมีลักษณะคล้ายประมาณนี้แหละจะมีสวนหลังบ้านเราก็จะเดินลัดไปฝั่งนี้ไปทางข้างหลังบ้านนะคะนี่ไปน้องหมาก็โดนเลยปลาต่อหลับเตี้ยหลับเตี้ยหลับเตี้ยแปลว่ากลับบ้านเนาะกล้วยระกล้วยระเซนเนมิออนโดริทเพิ่งไปเรียนมานะมันชื่อโดริทเซออนกีเรียกอะไรอ่ะเซออนเหมือน he is อะไรอย่างงี้ตอนเซออนคือปากมือในใจนะถ้าผิดถูกไงต้องขอไปเพราะว่าไม่ได้เก่งภาษาฟินนะคะเพิ่งเริ่มเรียนเนาะอันนี้กี่ปีนะฮาโอนนะมิกะ8ปีหรือเปล่าเอ็กเยียเด็กสันหวดตะ7 8ปีหรือเปล่าเด็กสันกะเด็กสันเด็กสันเซออนเด็กสันหวดตะแมวเห็นไหมกิสซ่าตัวล่ะอุ้ยตอนนี้นะคะก็กำลังจะกลับบ้านแล้วคือกลับบ้านแล้วแหละนี่เดินมาฝั่งข้างหลังบ้านค่ะนู่นบ้านเราอยู่ฝั่งนู้นค่ะก็จะเดินวนไปก็ขอลาเพื่อนๆไปแล้วนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่หรือว่าเพิ่งเข้ามารับชมคลิปมิวนี้เป็นวิดีโอแรกนะคะก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะคะถ้าชอบนะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายเต่าไฮเดอร์แมวบางโปนเจอเคเนียเนี่ยคลิปวิดีโอทำไมไปแล้ว